อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องผมและลิงก์ Discord อยู่ด้านล่างนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox Pet Simulator X Christmas Event Part 2เมื่อวานตื่นเต้นมากในวันคริสต์มาสเพราะว่ามันจะมีพาร์ท2ด้วยพาร์ท2นี้จะมี Christmas Event Quest ยืนณจุดนี้คือ Christmas Event Quest แล้วก็ Skin Hoverboardเควสนั้นต้องผ่านอาจจะหลายเควสหน่อยแต่ไม่รู้ว่ามีกี่เควสในคริสต์มาสอีเวนต์นี้โอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องแคนดี้เคนกันดีกว่าเห็นไหมครับว่าทุกๆด่านจะมีแคนดี้เคนไว้อยู่แล้วแต่ว่าปริมาณมันจะมากกว่าในแต่ละด่านคนแย่งกันเยอะเลยบอกตรงๆเพราะคนต้องการเยอะมากเนี่ยตอนนี้ผมมีประมาณ 1,574 ล้านแคนดี้เคนมีทุกที่เลยทั้งโลกเทคเวิลด์แฟนตาซีแล้วก็โลกเดี๋ยวเควสผมแฟนโอเคได้แล้ว1โอเคครับก็จะมาพูดถึงโฮเวอร์พอร์ตต่อไปมีประมาณ8สกินใหม่ที่เขาอธิบายมาก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินเฟลมมิสเลด VIP แมวเรนโบว์และบริงโอ้เฟรมกับลิงแรงสุดน้ำเงินแดงออริจินอลแล้วก็ VIP เท่าประมาณนี้สิส่วนอันนี้ก็ได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าไฟอาจจะใช้ความเร็วก็ได้ครับความเร็วอาจจะสูงสุดแบบว่าตามปริมาณในนี้เลยเรื่องต่อไปคือเกมพาสใหม่คือซุปเปอร์แมกเนตกราฟคอยแอนด์รูทfrom anywhere แสดงว่าหมายถึงว่าเหมือนมันเป็นแม่เหล็กดูดเหรียญดูดรูทแบ็คเยอะดูดทุกที่ทุกเวลาแต่ว่ามันจะหมุนแบบหมุนติ้วๆแล้วก็โปะประมาณนั้นมั้งราคาจะประมาณ400ก็ยังไม่อยากซื้อถ้ารวยกว่านี้ผมค่อยซื้อละกันเพราะว่าผมมีแค่266เหมือนรู้สึกว่าปุ่มใหม่ดูเหมือนสมุนจริงขึ้นในลูกมีแมวโอ้แมวน่ารักมากที่เหลือปกติดีปุ่มเปลี่ยนไปเฉยๆครับโอเคไหนๆแล้วก็เสกไข่กันดีกว่าครับโอ้มีตังค์สักขนาดนี้ก็ขอหน่อยละกันมาเริ่มLater. สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พาร์ท2นี้ก็มีเยอะพอสมควรถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย Happy New Year